วัสดีครับผมเอ็มโรซิ่งไทยแลนด์ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมพาเพื่อนๆมาดูคันนี้ครับเป็นทีเด็ดช้างเหยียบครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยกระแสในโซเชียลครับกำลังรุนแรงแล้วก็ดังมากๆนะครับเพราะว่าเป็นช้างเหยียบที่แต่งออกมาแบบดุมากๆนะครับเราอยู่กันกับอู่ที่โมดิฟายคันนี้ครับคืออู่ช้างเยสนะครับช้างเยสกาลาดนะครับต้องบอกเลยว่าสำหรับคันนี้เนี่ยคือแค่ดูภายนอกเราก็เห็นถึงความดุดันของเขาแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการตกแต่งภายในนะครับแล้วก็พาร์ทต่างๆต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยลงตัวมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของอู่กันนะครับว่าคันนี้เนี่ยมีคอนเซปต์ยังไงนะครับแล้วก็แต่ละจุดแต่ละจุดทำอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้เจ้าของอู่อยู่กับเราครับนี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ผมลงครับเจ้าของอู่ช้างเยสกาลาดครับผมนะครับช้างเยสกาลาดช้างเยสนี่ก็คือมาจากช้างเหยียบก็ช้างเหยียบนี่แหละครับแล้วก็เยสก็แปลว่าใช่นี่แหละใช่เลยช้างต้องเรียกดีๆเรียกให้ถูกแต่มันก็จะแบบน่าจะจำง่ายนะสำหรับใครที่อยู่ในวงการนี้อยู่แล้วนะครับคันนี้นี่คอนเซ็ปต์เป็นยังไงพี่เดิมทีเลยเนี่ยเจ้าของรถก็เขาบอกว่าเขาเอารถมาแค่ทำสีปะผุครับไม่ได้มีโปรเจกต์ถึงขั้นนี้ครับพอมาถึงปุ๊บเจ้าของก็เฮ้ยผมอยากวางเครื่องดีเซลในการใช้งานอ๋อโอเคผมก็เลยวางเครื่องดีเซลแล้วก็จัดดีเซลให้ครับแต่พอดูไปดูมาเจ้าของบอกเฮ้ยผมอยากได้แบบเนี้ยแกเอาแบบจากเมืองนอกให้ดูเลยว่าประมาณนี้ก็คือมีเรฟเฟอร์เรนซ์มาให้เราดูเรฟเฟอร์เรนซ์มาให้เราดูแล้วก็โอเคเราจัดให้คือเราทำตามใจเจ้าของรถเลยครับเจ้าของอยากได้แบบไหนเราจัดสรรให้เขาหมดมาทีแรกเป็นยังไงพี่หน้าตามาแบบทีแรกเลยมาเป็นรถเดิมๆเลยเดิมๆเลยไม่มีพาร์ทไม่มีโป่งอะไรเลยใช่ไม่มีพาร์ทไม่มีโป่งเดิมๆเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมหมดสนงสนิมอะไรมีมาไหมก็มีมาบ้างครับมีผุมาเยอะอยู่พอสมควรก็ต้องมาเก็บหมดเลยใช่ครับเก็บหมดเลยครับแล้วเครื่องเดิมของเขาที่แรกมันเป็นอะไรพี่เครื่อง J15 ครับอ๋อเป็น J15 มันเป็นดีเซลหรือเป็นเครื่องเบนซินครับ J15 เครื่องคาบิลครับเครื่องคาบิลอ๋อก็เลยมาเปลี่ยนใช่ครับอันนี้มาถึงปุ๊บทำตรงไหนก่อนพี่ก็อย่างแรกที่มาถึงก็เปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องเลยเปลี่ยนเครื่องเลยตอนแรกคุยกันว่าทำสีแต่พอมาถึงปุ๊บเจ้าของบอกผมอยากได้ดีเซลก็เปลี่ยนเครื่องผมก็เลยไปวางเครื่องเป็น TD27 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 นี่เป็นเครื่องของเครื่องของนิสสันใน Big M ครับ Big M ใช่อ๋อก็คือเป็นเครื่องที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาเครื่องจะเป็นรุ่นใหม่ครับเป็นเครื่องดีเซลรุ่นใหม่เป็นปั๊มสายใช่นะครับนี่ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆก็จะเป็นแบบเป็นคาบูใช่ไหมใช่ครับเป็นคาบูแล้วเป็นปั๊มเลียงถ้ารุ่นเก่าดีเซลก็จะมีเป็นปั๊มเลียงด้วยอ๋อนะครับแล้วพอหลังจากลงเครื่องเสร็จทำอะไรต่อพี่ก็พอลงเครื่องเสร็จเราก็ลองวิ่งครับคราวนี้เราก็จัดทรงครับจัดทรงจับโหลดผ่าซุ้มขึ้นไปอย่างละ3นิ้วคือเราต้องตัดขึ้นมาใช่ไหมพี่ผ่าซุ้มแก้มครับผ่าแก้มขึ้นไปผ่าแก้มขึ้นมา3นิ้วเพื่อจะจับรถโหลดลงเพราะว่าเจ้าของคอนเซ็ปต์มาว่าอยากได้ล้อ16อ๋ออันนี้คือเป็นล้อ16นิ้วใช่ล้อ16นิ้วครับกว้าง10กว้างล้อสร้างไม่ใช่ล้อผ่าครับอันนี้ล้อระฆังคว่ำ10นิ้วแล้วก็ผ่าซุ้มโป่งครับซุ้มเนี่ยขึ้นมาอย่างละ3นิ้วเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดซุ้มให้สูงขึ้นมาเนี่ยรถมันก็จะลงได้เตี้ยไม่สดถูกต้องเจ้าของคอนเซ็ปต์คืออยากเตี้ยสุดเลยครับแต่คือซึ่งตอนแรกรถอะเตี้ยกว่านี้นะเขาเตี้ยกว่านี้อีกเตี้ยกว่านี้ครับลงไปอีกอย่างละนิ้วอ่ะลงอย่างเนี้ยแต่คือมันใช้งานลำบากมากก็เลยบอกเจ้าของเขาว่าเอาขึ้นหน่อยดีกว่าถ้าเราจะได้วิ่งบนท้องถนนได้ง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นระบบถุงลมครับอ๋อแสดงว่าผมนึกออกแล้วรู้แล้วทำไมโป่งเย็บเขาทำมาทำไมเขาทำมาเพื่อมาปิดไอ้ตรงที่ต้องตัดซุ้มกันใช่ไหมเนี่ยเอาจริงๆหนึ่งส่วนครับ สองก็คือคอนเซ็ปต์คือเขาเจ้าของเขาอยากได้โป่งใหญ่ๆมันก็เลยพอทำปุ๊บเนี่ยคือเผาท้ายเนี่ยเปลี่ยนมาใส่เป็นของทูเปอร์ซึ่งทูเปอร์เนี่ยเผาท้ายมันยาวยาวมากยาวกว่าของช้างเหยียบล้อเนี่ยมันล้นออกมาอยู่แล้วประมาณนี้เราก็เลยทำโป่งขึ้นมารับล้อพอรับปุ๊บข้างหน้าเราก็ต้องดันล้อออกตามเพื่อให้มันสวยงามถ้าดูอย่างเงี้ยถ้าดูจริงๆก็คือล้อออกมาเกือบหมดล้อเลยเหมือนกันนะใช่ใช่แทบหมดเลยครับแทบหมดล้อเหลืออยู่ในตัวรถนิดเดียวถ้าไม่มีโป่งนี่คือแบบหัวยื่นแบบขับยากเลยแหละใช่ครับโป่งก็มาช่วยคุมด้วยใช่พอคอนเซ็ปต์เข้ามาปุ๊บผมก็ไปคุยกับพี่พลเลโทเรื่องโป่งว่าเนี่ยเจ้าของรถเขาอยากได้แบบนี้นะพี่ทรงนี้แต่ให้พี่ดีไซน์หน่อยว่าเราเอาเป็นของตัวเราเองเราไม่เอาก๊อปเขา 100% ก็เอาง่ายๆเรามีเรฟเฟรนซ์มาแต่เราบอกว่าเราอยากให้เป็นแนวเราแนวเราใช่นะครับให้พี่พลเขาดีไซน์เอาเลยว่าเขาอยากได้แบบไหนก็คือมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับก็มีลิ้นหน้าเดี๋ยวอันเดอร์บอร์ดหลังกำลังจะตามมาอ๋อเดี๋ยวจะมีอีกมีอันเดอร์บอร์ดด้านหลังก็คือไอ้ตรงที่เป็นข้างล่างเป็นคล้ายๆดิฟฟิวเซอร์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นอันเดอร์บอร์ดหลังทั้งชุดเลยครับน่าจะมาตามน่าจะมาถึง 2-3 วันเนี่ยมาถึงนะครับเดี๋ยวจริงๆอ่ะถ้าเกิดใครแบบอยากที่จะเห็นตัวเต็มอีกทีนึงเนี่ยสามารถเข้ามาดูใน Facebook พี่เขาได้ Facebook ชื่ออะไรนะพี่ธนภัทรครับธนภัทรนะครับคุณสังคหะครับนี่ก็คอยติดตามดูได้ว่า
อนาคตคันนี้จะขยับไปยังไงหรือจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมาอีกนะครับก็คันนี้น่าจะจบแค่อันเดอร์บอร์ดหลังก็จบแล้วก็ส่งรถลงลูกค้าตรงด้านนอกใช่ครับนะครับลูกค้านี่เป็นคนที่ไหนพี่คนกระบี่ครับอ๋อมาจากภาคใต้นะครับเจ้าของเป็นคนขับส่งน้ำแข็งแล้วอย่างไอ้ตัวปีกด้านหลังนี่เราก็เป็นคนออกแบบป่ะพี่เรามีแบบไปให้โดยที่เราว่าต้องการประมาณนี้พี่พลทำเหมือนกันพี่พลทำนะครับชุดบอดี้เนี่ยชุดบอดี้ป่งกับชุดนี้คือพี่พลทำหมดเลยแต่นี่คือเราออกคอนเซ็ปต์ว่าเราทำกึ่งไปให้แกว่าเราอยากได้แบบนี้นะพี่เอาประมาณนี้นะ อะไรเงี้ยมันจะดูเหมือนแบบพวกรถที่แบบมันสามารถปรับได้อะใช่ตัวนี้จริงๆมันก็ปรับได้เขาปรับได้ด้วยใช่ไหมสามารถปรับขึ้นปรับลงได้อ๋อเออเพราะว่าตรงนี้ผมทำเป็นสตัดไว้ครับสตัดสามารถบิดเอาขึ้นเท่าไหร่บิดได้เลยนะครับให้ดูทรงคือแบบทรงสวยมากสำหรับที่พี่พลก็จะมีเป็นพวกพาร์ทพาร์ทพาร์ทรอบคันอันนี้ด้วยใช่ไหมพี่ใช่หมดครับอันเดอร์บอร์ดข้างลิ้นหน้าครับแต่กันชนด้านหน้าเนี่ยเป็นทางอู่ของพี่ตีขึ้นสร้างขึ้นมากันชนคือตรงไหนคือตัวนี้ครับอ๋ออันนี้คือตีขึ้นมาชุดนี้คือเราสร้างขึ้นมาใหม่ครับอู่ผมสร้างขึ้นมานี่เลยใช่ไหมพี่พลจะเป็นชุดนี้ชุดลิ้นล่างเป็นอันเดอร์บอร์ดอันเป็นลิ้นล่างด้านหน้านะครับเป็นของทางงานของทางพี่พลครับมันโหดมากยิ่งดูด้านหน้ายิ่งโหดมากเออแล้วมันแบบมีเห็นอินเตอร์ด้วยครับผมมอนงมอน้ำนี่คือแบบอุ้ยมอน้ำใหญ่มากเลยพี่มอน้ำเป็นปีเนียมครับอ๋อเป็นปีเนียมแต่ลูกเบิ่มเลยนะครับครับนี่ภายในก็เก็บใหม่หมดแล้วเก็บใหม่หมดเลยครับเดี๋ยวไปดูภายในกันดูภายในครับโอ้โหดูเบาะกันเลยเบาะแบบนี้นี่เป็นงานสร้างป่ะพี่เบาะเป็นงานสร้างบ้านเราครับอืออันนี้ทางเจ้าของรถเขาทำส่งมาให้ครับครับเราจะเคยเห็นแบบนี้กับพวกรถต่างประเทศเยอะค่อนข้างเยอะใช่ใช่เป็นทรงแบบว่าเป็นซิ่งแต่แนวเป็นบนทรงเรโทรหัวตัดอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันจะเป็นคล้ายๆแบบเหมือนแบ็กเก็ตซีทมันลังแข็งเพราะตอนแรกผมเสนอเขาว่าใส่โฟกี้ไหมแต่โฟกี้M1มันสูงครับผมมันสูงสูงมากใช่มันน่าจะมานี่เลยเนาะใช่มันจะมานี่แล้วก็มันต้องขยับมาอีกด้วยใช่แล้วมันติดโลบาใช่แล้วมันจะอารมณ์แบบว่ามันจะไม่เรโทรมันจะเป็นแนวเหมือนไม้ไม้ไปแล้วครับเขาก็เลยให้เขาดูว่าเป็นประมาณนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีโลบาหมดเลยโลบานี่มาตีที่เราปะตีที่เราครับอ๋อโลบาฟูทั้งคันครับถึงด้ามมาถึงหลังโอ้มีเห็นว่าทะลุมาข้างหลังเลยครับอันนี้เป็นอะคริลิกเหรอพี่อะคริลิกครับผมครับก็คือคอนเซปต์เขาได้จากแบบเมืองนอกมาเจ้าของรถคือเขาอยากได้อารมณ์ว่ามีบาร์หลังมาอ๋อเราก็นั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงกับด้านหลังดีนะสุดท้ายก็พอทำเสร็จปุ๊บแล้วก็เอออะคริลิกแล้วกันเนาะเพราะแม่งถ้าเป็นกระจกมันเจาะรูไม่ได้ด้วยนะครับก็จะมีโค้งด้านหลังแล้วอันนี้ถังน้ำมันใช่ไหมพี่ถังน้ำมันครับที่แรกถังน้ำมันของมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้ครับของเดิมเขามีถังมาแล้วใบนี้อ๋อมีมาอยู่แล้วเราก็มาเดินระบบปั๊มติ๊กเลคเลตใหม่แค่นี้ข้างๆอันนู้นคือแอร์ใช่ไหมใช่ครับแผงแอร์ครับแผงแอร์พัดลมแอร์เพราะมอน้ำเขาอยู่ด้านหน้าอันนี้เย็นนะแอร์หนาวเลยนะโหพอแผงขนาดนี้นะอันนี้คือต้องสร้างใหม่ของมันเองมันของเดิมมีไหมของเดิมไม่มีมารุ่นนี้ของเดิมจะไม่มีแอร์ไม่มีแอร์เดิมๆสแตนดาร์ดโรงงานไม่มีแอร์ครับครับอ๋อก็ต้องมาสร้างใหม่แล้วอย่างโลบาร์นี่มันไปค้ำกับตรงไหนพี่อันนี้อยู่กับคัสซีครับอ๋อค้ำชั้นตีเลยคัสซีเลยโหอันนี้ก็คือนอกจากสวยงามแล้วก็คือแข็งแรงด้วยจริงๆใช่ครับใช้ได้จริงครับแล้วก็แผงประตูนี่ก็คือขึ้นใหม่ใช่ครับในนี้ก็จะมีโลบาร์ชุดนึงวิ่งข้างในครับวิ่งข้างหลังอันนี้ก็2เส้น3เส้นนะครับข้างหลังเนี่ยก็คือเราใช้อ๋อก็คือเน้นแข็งแรงครับโลบาร์นี่คือค้ำนี่เลยพาดนี่เลยมีค้ำหน้านี้ทั้งเส้นเลยแล้วก็ค้ำบนแล้วก็ตรงนี้ก็มี1 2แล้วก็มีข้างล่างตรงนี้อ๋อครับ3จุดและอย่างไอ้ส่วนคอนโซลนี่คือสร้างใหม่ใช่ครับคอนโซลสร้างใหม่ครับเป็นอลูมิเนียมโหต้องบอกเลยว่าคอนโซลนี่ดูแบบดูดิบดูเป็นอเมริกามากครับผมนะครับคือเดิมทีคอนเซปต์ของเจ้าของรถเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้คอนโซลเขาอยากได้โล่งๆซึ่งผมมองว่าถ้าโล่งเนี่ยมันโล่งไปอ่ะมันไม่มีอะไรเลยซึ่งมันจะไม่มีความสวยงามของหน้าปัดหรืออะไรเงี้ยครับก็เลยแนะนำเพราะว่าใส่เป็นอลูมิเนียมไม้ครับกันแล้วก็สร้างให้เขาทีแรกของเดิมมันมีคอนโซลมาไหมอันนี้มีครับเป็นคอนโซลเดิมๆแต่เราเอาออกใช่ครับเจ้าของเขาอยากได้เป็นแนวซิ่งเลยอันนี้ซิ่งจัดแบบจริงๆดูแล้วลักษณะเหมือนรถแข่งใช่คล้ายๆรถอารมณ์รถแข่งเลยครับครับคอนโซลนี่ผมทะเลาะอยู่ประมาณ2วันอะกับเจ้าของรถอะทะเลาะกับรถเนี่ยแหละจะใส่ยังไงดีเพราะว่ามันต้องค่อยๆทำค่อยๆเจียค่อยๆกดเข้าให้ได้รูปด้านหน้าใช่ไหมมันต้องเข้ารูปหมดเลยอะใช่ครับตรงโค้งเว้าด้านหน้าหมดนะครับทะเลาะอยู่2วันแล้วเกียรติวัดก็เป็นดิฟฟี่ดิฟฟี่ครับนะครับเป็นฮาร์ดเป็นเหมือนรถซิ่งปกติแล้วก็มีอันนี้เป็นวัดรอบวัดรอบครับนะครับออโต้เกียรติผมอะไรพับนะเฮ้ยเราไม่ได้เห็นออโต้เกตมานานแล้วนะช่วงนี้เราจะเห็นแต่ดิฟฟี่กับออโตมิเตอร์หาซื้อยากมากแม่งเหมือนควันเต็มในมหาสมุทรเลย
เพราะมันต้องเป็นของปั๊มสายด้วยอ๋อใช่เพราะว่ามันจะใช้ร่วมกันกับพวกรุ่นใหม่พวกดิจิตอลไม่ได้ไม่ได้แล้วครับนะครับแล้วเดี๋ยวนี้มันก็แทบจะไม่มีขายแล้วใช่หายากมากพวงมาลัยก็เป็นโมโม่ครับการยกแล้วก็คอพับของ Workbellใช่ครับที่เหลือก็จะเป็นงานแปลงงานสร้างกันด้านในครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ดีกว่าที่เครื่องยนต์เครื่องยนต์คันนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นเครื่องยนต์ TD TD 27ครับผม27นะครับเทอร์โบนี่ซึ่งท่อออกด้านบนเลยนะไอ้ที่ท่อออกด้านบนนี่ก็เพราะมันไปออกที่อื่นไม่ได้แล้วใช่ไหมพี่ เดิมทีตอนแรกตอนวางเครื่องเสร็จเนี่ยครับก็คือเราเดินท่อไปหน้าเผาเรียบร้อยแล้วเดินวิ่งได้เลยครับคือผมก็แนะนำเขาด้วยว่าพี่ไหนๆเราทำขนาดนี้ครับทำให้มันหลุดไปเลยดีกว่าหลุดจากความลุกที่เป็นช้างเหยียบไปเลยครับท่อก็เลยจัดขึ้นฝากระโปรงเลยเอาจริงๆอันนี้สมมติถ้าเราจะลงไปหน้าเผาก็ทำได้ใช่ไหมพี่ได้ครับอ๋อผมเห็นมันตันๆแล้วก็ไม่มีทางไปแล้วมีทางไปเดิมทีก็มีลงไปหน้าเผาเนี่ยแหละครับครับแล้วก็เจ้าของรถบอกขึ้นฝาโปร่งเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยผมว่าได้ผมจัดให้คือไว้ง่ายคอนเซ็ปต์ผมลูกค้าอยากได้อะไรผมจัดให้หมดตามใจลูกค้าเลยใช่ครับเพราะจริงๆเราเขาเรียกอะไรมันคือรถงานคัสตอมอยู่แล้วใช่ครับรถงานคัสตอมมันก็ต้องแบบว่าอะไรที่มันไม่เหมือนใครแปลกใหม่คิดใหม่ไอเดียใหม่ใช่ครับแล้วทำไมพี่ถึงเลือกเป็นเครื่องตัวนี้พี่คือตอนแรกผมแนะนำเขาอยู่3ตัวคือ BD 25ครับ QD 32ครับ TD 27แต่ด้วยราคาที่อย่างตัวนี้ผมได้มาในราคาที่ไม่แพงแล้วมีอินวอยครับก็คือถูกต้องตามกฎหมาย BD 25เนี่ยมันหาอินวอยไม่ได้อยู่แล้วครับเลขก็หาลำบากครับเพราะเป็นเครื่องยกลงบ้านเราก็เลยแนะนำเป็นตัวนี้แล้วก็หนึ่งแรงอัดดีกว่าพวก BD 25เพราะหัวลูกสูบเขาจะเป็นหัวตันแต่ถ้าเป็นพวก BD 25เนี่ยหัวจะเป็นหัวเว้าหัวหลุมลูกเหมือนพวกอีสุพวกอะไรเงี้ยพวกดีแม็กอะครับอารมณ์นั้นแต่พวกนี้คือแรงอัดเขาจะดีกว่าทำแรงอัดได้ดีกว่าก็คือได้กำลังได้มากกว่าใช่ครับนะครับแล้วอันนี้ตัวเครื่องยนต์อะลูกการข้ออะไรด้านในเราได้ modify แล้วพี่หรือว่าก็มีทำไปครับทำซิ่งเหรอพี่ก็ไม่ได้ทำเยอะทำให้อึดมากกว่าอ๋อก็ทำให้อึดแล้วก็แต่อันนี้ก็คือจะมีปั๊มมีหัวฉีดหัวฉีดแต่งแล้วปั๊มครับแล้วก็จะมีเปิดเครื่องมาก็คือดูพวกลูกการข้อเนี่ยแหละครับครับอย่างนี้เครื่องพี่ทำเองปะทำเองครับโอ้ทำเองคือภายในเครื่องก็ทำเองหมดเลยครับแต่คือบางอย่างเราก็ส่งลงกึ่งอะไรเงี้ยแต่เราให้คอนเซปต์ทำเราลื้อทำเองหมดประกอบเองหมดเครื่องโอ้โหแสดงว่าของพี่นี่ก็คือทำตรงจุดนี้มานานมากแล้วจริงๆอ่ะอู่ผมเปิดได้ประมาณ2ปี2ปีซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยในการทำอู่ของผมคือผมไม่ได้ทำเพื่อจะไปทำรถให้ใครเลยนะครับตั้งใจจะทำรถตัวเองอ๋อเพราะเราชอบรถพวกนี้อยู่แล้วแล้วเราก็ชอบแต่งซิ่งทำนู่นทำนี่อย่างกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กไปแต่พอเราทำรถเราปุ๊บคนก็แบบเฮ้ยพี่ทำไมพี่ไม่ทำอู่เลยครับนะผมจะเอารถพี่ให้พี่ทำด้วยอะไรเงี้ยก็อ่ะงั้นก็ลองดูอ๋อก็เลยมาเป็นอู่ใช่ครับนะครับแสดงว่าพี่ก็มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์อยู่แล้วด้วยมีความรู้เรื่องพาร์ทเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วพอมีครับพอมีอันนี้เทอร์โบเป็นเทอร์โบ F55 ครับผมนะครับมีวิทกงวิทเกตแยกหมดเลยนะม้อน้ำก็อย่างที่บอกก็เป็นม้อน้ำพี่เนียมใช่ครับผมมันต้องลูกใหญ่เพราะว่าดีเซลสมัยก่อนต้องระบายความร้อนเอาจริงๆถามผมว่าม้อน้ำตัวเนี้ยผมว่าเล็กกว่าพวกดีแม็กนะทั้งสเปคโดยที่ว่าต้องบางเพราะหนึ่งเครื่องด้วยความฟิตของเครื่องเนี่ยครับแทบที่จะชนม้อน้ำแล้วให้ดูเอ้ยบางจริงว่ะบางครับไม่หนาบางจริงแต่มันระบายความร้อนเหลือเฟือเลยที่เราเห็นมันใหญ่จากด้านหน้าเพราะมันกว้างเพราะมันบางเลยกว้างนะครับอันนี้คืออาศัยคือบางแต่กว้างนะครับเพราะว่าถ้าทำหนาปุ๊บมันติดหัวนี่ติดหัวผมมูเล่ครับมันลงตัวมากเลยยิ่งถ้าเกิดว่าดูแบบพอเห็นภาพอย่างเงี้ยมันแมทมากมันเต็มพอดีแล้วก็แบบองศาของการวางท่ออินเตอร์อะไรพวกนี้คือแบบสวยงามท่ออินเตอร์ที่ทำที่ไหนพี่ทำที่อู่เพื่อนครับร้านเพื่อนเขารับเดินอินเตอร์แล้วก็ท่อทั้งหมดซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้เนี่ยที่แบบว่ากำลังดูอยู่แล้วก็มีช้างเหยียบหรือว่ามีรถรุ่นแบบเรโทรอะไรแบบนี้ก็คงอยากที่จะทำนะครับอย่างของพี่เนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าใครที่อยากที่เอารถเข้ามาทำพี่อยู่แถวไหนเนี่ยตรงนี้เขาเรียกอะไรพี่ตลิ่งชันครับตลิ่งชันกรุงเทพแถวสายใต้ใหม่สายใต้ใหม่ใกล้ๆกับสายใต้ใหม่เลยครับผมของพี่มีทำอะไรบ้างทำสีครบวงจรในที่เดียวครับอ๋อคือเอาง่ายๆจบที่เดียวใช่ครับอย่างสมมติถ้าจะมาพวกพาร์ทพวกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็มาหาที่พี่แล้วเดี๋ยวพี่เขาก็จะไปหาที่ทำเองให้นะครับแต่คือเรื่องอย่างเรื่องราคาการทำพาร์ทเนี่ยครับเราให้คุยดีกับลูกค้าเลยดีตรงไปเลยใช่แต่เราแค่เป็นทางผ่านให้เราทางผ่านเราออกคอนเซ็ปต์ให้ครับก็ประมาณนี้นะส่วนราคาคุณคุยกันเลย
หรือว่าถ้าใครที่แบบว่าทำเป็นอีกสเต็ปนึงที่ไม่มีพาร์ทก็คือจบที่พี่ได้เลยก็จบที่ผมได้เลยนะครับโอเคสำหรับใครที่จะเข้ามาติดตามพี่นะครับก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook พี่ขออีกทีพี่ Facebook ชื่อธนพัฒน์ครับคุณสังฆะธนพัฒน์บุญสังฆะคุณสังฆะครับคุณสังฆะครับแล้วก็มีเพจอู่เหมือนกันก็คือนะครับช้างเยสกาลาดเลยช้างเยสกาลาดนะครับเวลามาก็ไม่ยากเพราะจริงๆอ่ะพอพิมพ์ช้างเยสกาลาดก็จะขึ้นเป็นโลเคชันมาเลยใช่ครับที่ Google Map ขึ้นเลยครับขึ้นที่อู่เลยนี่แล้วเดี๋ยวมีคันนึงเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้วยนะครับก่อนไปเดี๋ยวผมขอให้พี่สตาร์ทฟังเสียงรถคันนี้หน่อยดีกว่าขอปิดฝากระโปรงหน่อยนี่นะครับก็พอหอมปากหอมคอนะก็คันนี้จริงๆแล้วคือเป็นสเต็ปที่ใช้งานได้จริงๆใช่ครับปกตินะครับสามารถขับได้ใช้งานได้แล้วก็เครื่องแรงด้วย เอาจริงๆเพราะโบ F55 ด้วยอันนี้บูทอยู่เท่าไหร่นะพี่บูทอยู่ประมาณ30ครับ30ปอนด์นะครับโอเคสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปครับไปรอชมรถของพี่เขาอีกคันนึงโอเคถ้างั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ